จ๊เมื่อกี้แจ้งปัญหาไปยังไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยโอ้ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักทางยังไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวแกก็ลองดูที่เราเตอร์นะถ้าเกิดว่าไฟแสดงสถานะลอสเนี่ยกระพริบเป็นสีแดงเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเดี๋ยวแกก็เข้าไปแจ้งปัญหาอีกรอบนึงแล้วก็ให้ช่างเขามาดูให้เลยเนี่ยเข้าผ่าน My AIS เหมือนเดิมมาเดี๋ยวฉันบอกให้ไปจ้ะล็อกอินเข้าใช้งาน My AIS ด้วย My ID ของเราเลือกที่โปรไฟล์ที่ช่วยเหลือเลือกแจ้งสละติดตามปัญหาเลือกแจ้งปัญหาและเลือกหมายเลขไฟเบอร์ที่พบปัญหาจากนั้นก็เลือกบริการที่ต้องการแจ้งปัญหาเห็นไหมเน็ตบ้านของแกใช้งานไม่ได้เนื่องจากสายไฟเบอร์ออปติกชำรุดให้กดยืนยันนัดเพื่อเรียกช่างเข้ามาแก้ไขได้เลยเลือกวันเวลาที่สะดวกกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็รอช่างสวยๆอยู่บ้านได้เลยจ้าหรือหากต้องการติดตามปัญหาที่แจ้งเอาไว้เนี่ยก็ให้เลือกที่ติดตามปัญหาเพื่อดูข้อมูลได้เลยและยังสามารถติดตามสถานะการเดินทางของช่างก่อนเวลานัดหมายได้ด้วยกรณีช่างอยู่ในรัศมี500เมตรจากบ้านของเราก็จะแสดงแมพให้เห็นด้วยนะอุ้ยสะดวกมากเลยเจ๊ติดตามสถานะช่างได้ด้วยฉันบอกแล้วว่า My AIS เนี่ยเลิศครบจบในแอปเดียวอย่างเลิศมากแม่เตรียมตัวรอรับช่างก่อนนะต้องเปลี่ยนชุดเซ็กซี่หน่อยสะดวกง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อคุณ